นี้อยู่บ้านหนึ่งครับบ้านหนึ่งเซฟไม่มีบ้านไหนว่างแล้วเลยต้องเข้าบ้านนี้บ้านหนึ่งก็จะตียากหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวไปพันกับหัวบ่อไม่เป็นไรเอาเซฟไปก่อนนี่ดูทุ่นหัวบ่อตีมาอากาศดีมากครับโหใครมาบึงสำราญตอนนี้เหมือนมาพักผ่อนอากาศโคตรดีจริงๆไม่ดีก็ตรงนี้แหละนี่เห็นไหมกำลังจะเอาเกลือลงเนี่ยดูกันครับว่าวันนี้จะได้สักกี่ตัวเน้นชิลครับไม่เน้นปลาเน้นหาไม่เน้นเยอะโอเคครับเดี๋ยวประกอบเบ็ดก่อนผมก็กองอุปกรณ์ครับอันนี้ตกนานมากเลยเบ็ดเนี่ยผมใช้ลูกหมูกี่ตัววะจำไม่ได้แล้วเม็ดแรกไปแล้วครับรอสายวิ่งอย่างเดียวรออย่างเดียวสายไม่จมน้ำด้วยบันเทิงละใครจะคิดว่าเรือบึงสำราญมีเรือแจวด้วยไปด้วยครับพี่บอกจะจมแล้วไปไม่ไหวแล้วเรือทรายเรืออันนี้เรือเกลือของแท้สองลำแยกกันออกไปไล่ไปทั้งบ่อให้ยืนรอกันไปครับยืนรอกันไปเซลท่านเอ็กเพิร์ดยังรอเลยต่อเซลMHJ คันบิ้วเวทประมาณ3-5บิ้วบาย B1 Fishing 5.2 ครับลาบก็ยังไม่มีใครกินเท่าไหร่ห่อนี้ลาบไป 2-3 ทีแต่ข้างบ้านนี่โอ้โหหนกหอมมากนะหัวชื่อหอมมากเดี๋ยวรอดูกันครับลมแรงโอ้ป่วยครับจัดไป2แล้วครับเอาหนึ่งกว่าหนึ่งส่วนผมก็ยังว่าวอยู่ยังว่าวอยู่ยังเหี่ยวอยู่ดูป่วยเดี๋ยวไปนู่นเป้าต้องอยู่นี่กาดหนาวครับปลากินยากนิดนึงทำไมอ่ะให้อาหารปลาเหรอตัวปลาไม่อิ่มกลับมาไวจัง
โอเครอดูมันครับเอาดิพี่พี่รอบหน้าผมฝากเหยื่อไปปล่อยไกลๆด้วยนะถ้าสายผมจะพอไหมล่ะช่วงนี้ก็ลงเกลืออยู่นะครับรักษาสภาพน้ำก็ดีเย็นๆสองตัวยังไม่จังใช่ไหมยังไม่จังไม่โดนฝุ่นเย็นๆแล้วเนาะโดนแต่ตัววายตัววายก็โห มันเหมือนมันขิงไงก็ไม่รู้อ่ะรอดูนะไม่ถ่ายมันละเดี๋ยวมันขิงเอารอดูวันนี้ผมจะได้ปลาไหมเดี๋ยวอุตส่าห์ล้างลอกมาอันนี้นะคันผมนะอันนี้อยู่ตรงนี้ทุ่นอยู่ตรงนี้ลาย4เมตรส่วนน้องทุ่นอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นหรอกผมมองไม่เห็นเลยนี่ลาย7เมตรนี่เรียกว่าเล่นเอาขำเลยเพราะว่าวันนี้อากาศมันเปลี่ยนนะอากาศมันหนาวด้วยแล้วเขาก็ลงเกลือด้วยยังไม่โดนเลยอ่ะที่หลังไม่มาตกกับมันแล้วอ่ะตกกับมันแล้วไม่ค่อยได้ปลาโอเครอดูกันครับว่าจะกินตอนกี่โมงกินแต่เราจะกินก่อนครับไก่กระเทียมไข่เจียวที่เด็ดที่เด็ดมีแหยืมมาพี่มีแหยืมไหมเจอพี่ใหญ่นะครับรุ่นพี่มันตกกันบ่อยเงียบกิ๊บเงียบฝั่งนู้นที่เป็นหลังศาลกินบ่อยๆก็เงียบเงียบเงียบหมดนี่ข้างบ้านนี่ก็จากลำมาเปลี่ยนเป็นปลาตอนนี้ก็ยังเงียบเลยไม่รู้ว่าเพราะลมเกลือหรือว่าเพราะว่ามันหนาวสู้ครับต้องสู้ชิบหายหมดขนาดนี้ไม่สู้ก็ไม่ไหวแล้วแค่มาถึงว่ารอดแล้วสองตัวแล้วอ่ะผมเนี่ยดิตอนเย็นเดี๋ยวมีแก๊งรอชมกันครับแผนใหม่ครับแผนตอนนี้เป็นไงครับหน้าบ้าน20เมตรนะตีใกล้มากตีใกล้มากแล้วก็ลายเมตรเดียวไม่ถึงเมตรด้วยเมื่อกี้ได้ไปตัวถ่ายไม่ทันนะตกใจเท่ากับผมได้ตัวหนึ่งอ่ะโปกหวยได้2ตัวกูอย่าเรียกโปเขาก็เอาไปตัดต่อไม่เป็นไรเราก็มั่วไปแล้วดูกันว่าจะได้ไหมลายเมตรเดียว5โมงแล้วครับ5โมงแล้วยังเท่าเดิมเฮ้ยพี่เดียวไปก่อน5โมงแล้วยังเท่าเดิมสมาชิกมาเพิ่มอีก2คนโปก็นั่งอยู่เหมือนเดิมเรียกว่าเหงาเลยอ่ะยังไม่ได้เลยอ่ะนี่น้องจะขอย้ายบ้านแล้วเนี่ยอยู่บ้านนี้เหงาบ้านนี้เงียบจัด5โมงแล้วว่าไงครับว่าไงครับโปรสรุปวันนี้ไม่ไหวครับแยกย้ายดีกว่านั่งกินเบียร์ดีกว่าสรุปก็ยอมแพ้นะครับวันนี้ไม่ไหวได้ตัวเดียวโปรป่วยได้2ตัวแย่ปลาไม่ค่อยกินนะครับบ้านหนึ่งตกยากอ่อนด้วยแหละหรืออ่อนน่ะกินเบียร์ดีกว่าน้องมันกินเบียร์กันแล้ว
แต่ว่าบรรยากาศนี่โหให้เต็ม10นะบรรยากาศให้เต็ม10สวยๆ 6:30 แล้วนะจะทุ่มครับอากาศดีโอเคครับเจอใหม่ที่5อาจจะได้ปลาบ้าง